ใครบอกมาญี่ปุ่นเนี่ยเที่ยวได้อย่างเดียวครับช้อปปิ้งไม่ได้แต่เงินในกระเป๋าตังค์ฉันน่ะมันน้อยเหลือนิดเดียวจะทำยังไงดีวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งย่านของถูกมากๆใกล้โตเกียวแค่นิดเดียวเองกับย่านช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมและของมือสองรวมถึงของเล่นด้วยที่โซเคนจิดูสิ PlayStation เนี่ยราคาแค่300เยนรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ T3B บังเอิญทัวร์แชร์ด้วยนะสวัสดีครับวันนี้ T3B บังเอิญทัวร์ครับจะพาไปช้อปปิ้งที่ย่านโคเอนจิครับปกติย่านโคเอนจิเนี่ยคนไทยไม่ค่อยมากันนะฮะแล้วก็อาจจะรู้จักน้อยนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินครับเป็นย่านช้อปปิ้งของมือสองที่เรียกว่าถูกมากฮะผมก็ยังไม่เคยไปครับไปครั้งแรกครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นด้วยกันเลยวันนี้ครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับย่านโคเอนจิฮะเราเห็นป้ายข้างหลังแบบนั้นนะครับก็คือย่านขายของมือสองนะครับแล้วก็ย่านช้อปปิ้งสินค้าราคาประหยัดครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินบนถนนนี้นะพาเพื่อนมาช้อปปิ้งครับว่าแถวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนี่ฮะร้านแถวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะ4,500 เท่าไหร่4,500ก็342,200บาทสวยนะกระเป๋าชาคิดคิดว่าอะไรนะชาคิดชาคิดชาคิดยำงามหุ้ยสวยมากนี่ครับอย่างตรงนี้ครับก็จะเป็นของหลุยส์วิตตองนะครับนี่ไอกระเป๋าตังค์อันนี้เพื่อนเคยฝากซื้อจำได้ว่าใบหนึ่งเท่าไหร่ใบหนึ่งแพงอยู่นะนี้ที่นี่ขายใบหนึ่งประมาณ 2,500-2,800 บาทนะครับอันนี้นี่กระเป๋าผู้หญิงนี่อันนี้ตัวอันนี้หลุย 30,000 เยนนาฬิกา Adidas 3,500 เยนพันเดียวก็รู้จักแบรนด์กระเป๋าบ้างวะอันนี้ 2,000 เยนด้วยคือใบนึง 2,000 เยนอ่ะนี่ครับแล้วก็ร้านนี้ครับขายของเล่นนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนี่นี่ครับอันนี้ก็ซื้อคุ้มมากครับใครจะเอาไปตกแต่งนี่คือโมเดลทั้งหมดเลยนะถุงนี้แค่ทั้งหมดเนี่ย300บาทด้วยโมเดลทั้งถุงเลย300บาทขายแบบยกถุงอันนี้ก็ยกถุงนะประมาณ300อันนี้ยกถุง500เยน500เยนก็150บาทจริงๆอยากจะบอกว่าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของแบรนด์เนมเนี่ยบ้านผมไม่ถนัดเลยครับแต่พอเจอของเล่นกันเนี่ยตาลุกวาวทุกคนเลยของเล่นยอดมนุษย์เซนไตเนี่ยที่เมืองไทยขายแพงมากๆครับแม้กระทั่งมือสองเนี่ยยังราคาหลายพันบาทแต่ที่นี่เนี่ยราคาหลักสิบหลักร้อยเองเครื่องเกมเนี่ยก็ถูกมากครับแล้วดู PlayStation 3 4ราคาเนี่ยไม่ถึง 2,000 บาทเลยนี่ครับ PlayStation 1 300เยนนะนี่ PS3 ก็มีนะ PS33,000 เยนบ๊อบอีกบ๊อบ 3,000 เยนได้มั้ยยังอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้800บาท800เยน800เยนดิอันนี้คืออะไรอ่ะสุธมะแต่บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่จะซื้อเครื่องเกมกลับมาเล่นเนี่ยนี่เป็นเครื่องเกมที่ใช้เล่นที่เฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นครับเพราะว่ามันติดโซนต่อมาครับเราก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆครับที่นี่เนี่ยมีเสื้อผงเสื้อผ้ากระป๋องกระเป๋ารองทงรองเท้าที่สำคัญคือเป็นของแบรนด์เนมแล้วก็ของโลเคอลแต่ก็เป็นของญี่ปุ่นอยู่ดีนะราคาถูกมากครับอันนี้ร้านเสื้อผ้าผู้ชายครับคือเหมือนไม่ค่อยใช้มือสองเลยนะแต่แบบราคาถูกมากอ่ะครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ตรงโคเอนจิสตรีทครับก็คืออยู่ตรงใต้สถานีรถไฟฟ้าโคเอนจิเลยนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายของร้านย่อยๆครับจะต่างกับถนนด้านนอกเมื่อกี้ที่พาไปเดินมาครับตรงนี้จะเป็นร้านใหญ่นะแล้วก็จริงๆรอบๆแถวๆนี้ก็จะมีร้านให้เดินอีกแต่วันที่ผมมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเปิดครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเสื้อผ้าผู้ชายเดี๋ยวเรามาดูครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย
ตอนนี้ฝนตกนะเดินตรงนี้ฝนไม่เปียกด้วยเดี๋ยวเราเดินดูกันสาวกแนวรองเท้ากีฬาแนวสตรีทแนวสปอร์ตแน่นอนครับเราต้องมาซื้อกันที่ร้าน ABC อยู่แล้วที่โตคุจิเนี่ยเขาก็มีช็อป ABC ด้วยนะเชื่อเลยครับเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ครับว่ามาญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถช็อปอะไรได้เที่ยวได้อย่างเดียวเพราะญี่ปุ่นของแพงถ้ามาย่านนี้รับรองครับเจอของถูกราคาเนี่ยจับต้องได้ทุกอย่างเลยที่สำคัญของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีของปลอมไม่มีของก๊อปแถมยังเป็นของคุณภาพดีอีกด้วยครับเดินมาจนสุดย่านการค้าผมเนี่ยถูกจริตกับร้านนี้ครับขอแวะอีกร้านละกันนะร้านนี้เนี่ยชื่อว่าร้านแวนกราวครับของข้างในเนี่ยโอ้โหหลากหลายมากๆครับเหมาะกับซื้อของฝากเลยที่สำคัญก็คือราคาถูกครับถ้าถามว่าคล้ายกับร้านอะไรก็จริงๆจะคล้ายๆกับพวกร้านไดโซอะไรแบบนี้เนี่ยแหละครับแต่สินค้าเนี่ยเยอะมากกว่าหลากหลายมากกว่าแล้วก็ที่ผมชอบนี่ก็คือมีสินค้าแปลกๆครับรวมถึงสินค้าพวกแนวการ์ตูนคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้นะครับโอ้โหชอบมากๆเลยครับทั้งผมทั้งเด็กๆเนี่ยช็อปกันเพลินเลยคิดขอนขนจมูกอันนี้มีขนตูดช่วยได้อะไรมาครับผ้าผมฉลามวาทั้งตัวต้องมีคนอยากได้แบบเราแน่เลยอ่ะครับตอนนี้เราอยู่ในย่านโคเอ็นจินะครับแล้วก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราต้องหาอะไรกินกันครับวันนี้เดี๋ยวเราจะแวะกินร้านนี้ครับชื่อร้านอ่านไม่ออกแล้วครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาขายเสี่ยวหลงเปานะครับแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าทําเองเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีราเมงให้เด็กๆกินด้วยครับราคาก็ไม่แพงนะมันใหญ่ใหญ่กว่านี้แล้วค่ะราเมงอยู่ที่ประมาณ800เยนเมื่อกี้มีเสี่ยวหลงเปาใช่ป่ะเสี่ยวหลงเปา4อัน480 6อัน720เยนนะคะมีเกี๊ยวค่ะ5อัน400อันนี้น่าจะเป็นพวกไส้เขาค่ะแล้วนี่ก็คือเสี่ยวหลงเปาครับที่ร้อนมากนะดังนั้นเขาบอกว่าให้เราแหวกก่อนนะครับแหวกไว้ก่อนเสี่ยวหลงเปาคืออะไรกล้วยเสี่ยวหลงเปาก็คือซาลาเปาน้อยๆที่มีไส้แล้วก็มีน้ำซุปอยู่ข้างในค่ะใช่ไส้มันจะเป็นน้ำซุปอยู่ข้างในครับนี่แต่เขาลอยงาขาวเลยนะพี่บูมึงเห็นพี่บูเห็นแล้วปกติที่มึงกินไม่มีอ่ะไม่มีนะมึงจริงมันจะเป็นแบบเป็นจุกขึ้นมาใช่ใช่นึกออกมาแต่ที่นี่เหมือนซาลาเปาทอดใช่เมื่อกี้เราเห็นเขาเอาไปทอดคือข้างล่างทอดด้วยที่นี่เป็นเสี่ยวหลงเปาแบบทอดอ่ะใช่ค่ะนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างล่างเห็นไหมเป็นอย่างนี้อ๋อเออเนี่ยจุกเขาอยู่ข้างล่างนี่จุกเขาอยู่ข้างล่างเขาหงายขึ้นมาซึ่งร้านนี้ครับพูดภาษาจีนกลางได้ด้วยใช่ค่ะซึ่งทำให้เราสั่งอาหารได้อย่างสบายใจและมั่นใจได้ง่ายนิดนึงวิ่งแล้วหอมไหมหอมหอมมากหอมมากพี่บุ้มต้มต้มต้มเกี๊ยวเขาเมื่อกี้ในเมนูเขามีกี่ไส้นะกล้วยมีประมาณมีอะไรบ้างคือเราอ่านออกเฉพาะไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นเกี๊ยวน้ำแบบก็คือเป็นเกี๊ยวไส้ธรรมดาอันอื่นเราจิ้มเอาค่ะเราคือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้เราก็ที่เจ๋งมากเมื่อกี้เห็นเขาปั้นไส้เองคือเขานวดแป้งเองข้างหลังร้านด้วยเป็นเจ้าของร้านนวดแป้งก้อนเบลเริ่มเลย นี่คือ700เยนที่ใหญ่มากครับซงเจียซงเจียร้านก็ชื่อซงเจียฮะมาเจียมาเจียมาเจียนะอร่อยมากอร่อยมากและสำหรับคนที่ชอบโมจิครับผมอยากให้มาลองร้านนี้เลยร้านนี้เนี่ยเจ้าของร้านยืนทำโมจิอยู่หลังร้านเลยอันนี้ใช่อะไรนั่นคือชาเขียวถั่วแดงครับพี่บูชาเขียวถั่วแดง อันนี้มะม่วงค่ะเขาบอกเป็นมะม่วงใช่แล้วเขาก็ยังมีแอปเปิ้ลมีช็อกโกแลตมีอะไรนะมะเป๊ะวอลนัทมีหลายไส้มากนะแต่ตอนนี้คุณกล้วยปากขาววอกเลยครับอันนี้คืออะไรอ่ะมันออกพีชนะพี่บูมเห็นไหมเออว่ะเป็นพีชพีชนะคะพีชเนาะหอมหวานมากไหนๆช้อปปิ้งกันแล้วต้องตอบให้สุดครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปย่านโอตาคุอันแน่ใครๆก็ต้องนึกว่าย่านโอตาคุเนี่ยจะต้องเป็นอากิบะใช่ไหมครับ
แต่ที่นี่เนี่ยคือย่านลับของคนสะสมโมเดลหายากนากาโนะบรอดเวย์รีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ P3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะ